ทีนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่จะช่วยตัวประกันไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปแล้วยังไม่ได้ปล่อยตัวออกมาที่ระบุว่ามีอยู่ 8-9 คนเนี่ยนะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยตัวเลขยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้การสู้รบในพื้นที่มันกลับมาปะทุอีกครั้งเพราะฉะนั้นหลายคนก็ห่วงว่าแล้วจะมีการปล่อยตัวออกมาได้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยเงื่อนไขของเขาก็คือต้องมีการพักรบหยุดยิงถึงจะปล่อยตัวประกันนะครับแต่ทางภาครัฐของไทยยืนยันว่ายังไงก็ตามยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อเนื่องครับโดยเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีรายงานตัวประกันที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในอิสราเอลก็ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีข่าวดีครับคาดว่าครั้งต่อไปที่จะมีการปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็คือตอนที่มีการพักหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงจะสามารถนำตัวประกันออกมาได้นะครับแต่ทีนี้มันมีกระแสข่าวว่าฮามาสบอกว่าจะไม่มีการปล่อยตัวประกันอีกต่อไปแล้วเรื่องนี้นายกตอบชัดเจนเลยว่าไม่จริงขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงลองฟังเสียงนายกดูครับเข้าใจว่าครั้งต่อไปที่จะมีโอกาสในการปล่อยคือต้องหยุดยิงครับต้องพักจริงๆไม่งั้นอันตรายเกินไประหว่างลำเลียง ตัวประกันออกมาส่วนท่านนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็อัปเดตให้ฟังครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลนะแต่ยืนยันว่าทุกคนที่ยังทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยดีอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยละส่วนแรงงานที่กลับมาแล้วส่วนใหญ่ได้บอกว่าอยากจะขอกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกนะซึ่งก็สามารถไปได้ในระยะเวลาที่อิสราเอลเขากำหนดไว้ก็คือ5ปี3เดือนนะแต่ละคนที่ไปเนี่ยจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องจะไม่สามารถเกินจากนี้ได้นะครับยกเว้นกรณีพิเศษแต่ประเด็นก็คือท่านบอกว่าอยากเพิ่งกลับตอนนี้ฮะรอให้สถานการณ์การสู้รบมันสงบลงก่อนขณะที่บางส่วนที่กลับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ายังอยากกลับไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่แต่อยากเปลี่ยนประเทศละซึ่งเขาอยากจะไปเกาหลีใต้เพราะว่าค่าครองชีพก็ใกล้เคียงกับทางอิสราเอลนะครับอีกหนึ่งคำถามที่ทางแรงงานก็สงสัยกันก็คือเรื่องของการชดเชยคนที่สมัครใจเดินทางกลับมาเนี่ยตรงนี้ต้องอธิบายคุณผู้ชมว่ามันจะมีอยู่2ก้อนใช่ไหมฮะก้อนแรก 15,000 บาทจากกองทุนช่วยเหลือคนไปทำงานในต่างประเทศและประสบภัยพิบัติอันนี้เนี่ยจ่ายไปเกือบครบแล้ว 15,000 บาทจะมีคนที่เพิ่งกลับมาหลังๆนี่แหละที่ยังไม่ได้รับแต่ว่าตอนนี้ก็เร่งดำเนินการอยู่ส่วนอีกอันนึงที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินชดเชยพิเศษเพิ่มมาอีก 50,000 บาทกับมาตรการพักหนี้3ปีอันเนี้ยจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เข้าครม.รัฐมนตรีแรงงานก็อัปเดตให้ฟังว่าขั้นตอนคือมีการส่งหนังสือไปถึงทุกกระทรวงแล้วนะครับและเชื่อว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้วันอังคารหน้า12ธันวาคมยืนยันว่าที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเลื่อนไม่ได้โดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอย่างที่วิจารณ์แต่ที่มันช้าเนี่ยเนื่องจากว่าต้องทำความเห็นเวียนไปครบทุกกระทรวงก่อนซึ่งตอนนี้มันหนังสือเวียนก็กลับมาที่กระทรวงการคลังแล้วเพราะฉะนั้นอังคารหน้าน่าจะเข้าที่ประชุมได้แล้วลองฟังเสียงดูครับ15,000 บาทเราน่าจะจ่ายเหลือคนที่มาท้ายๆเนี่ยครับแต่อย่างกรณีของ 50,000 บาทกับพักนี้พักต้นพักดอก3ปีนี้ก็น่าจะเวียนหนังสือครบเรียบร้อยทุกกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะเข้าได้ในวันที่12ซึ่งตรงนี้ก็รอผมเองก็รออยู่นะครับเพราะเพื่อนๆก็มีทวงถามมาเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เงิน 50,000 บาทครับไม่ได้ว่ามีการเลื่อนแต่ว่าที่ช้าเพราะว่าต้องทำความเห็นเวียนทุกกระทรวงและขณะนี้เท่าที่ทราบคือตอนนี้กลับมาที่กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับ